ใครมีเงินซื้อซุปเปอร์คาร์ตอนนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากครับคายเยนเหลือแค่นี้แล้วนะครับเท่าไหร่ในคลิปสมบูรณ์ยังไงออปชั่นเยอะขนาดไหนไปดูในคลิปไปดูคลิปช่อง AB Premium Motor แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้า Porsche Cayenne 3.0 e-hybrid coupe คันนี้บ้างครับรถเป็นปี2020นะครับอ่ะเรามาดูด้านหน้าของเขากันก่อนนะครับเนื่องจากคันนี้นะครับใส่ชุดแต่งแบบสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจมานะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบ PDLS นะครับนะฮะแบบเขาเรียกว่าสปอร์ตแมทริกซ์นั่นเองนะฮะจะมีไฟเดย์ไลท์4จุดตรงนี้นะฮะด้านข้างตรงนี้ด้านในก็จะมีโลโก้ Porsche นะครับถือว่าสวยมากเลยนะฮะคันนี้มีสปอร์ตโครโนด้วยนะครับด้านหน้าดูนะด้านหน้าก็จะมีกล้องด้วยนะฮะซ่อนไว้ตรงนี้ดูว่าไม่เกะกะสายตานะครับคันนี้นะครับเคลือบนะครับหุ้มสติ๊กเกอร์นะครับแบบเซรามิกมาให้นะครับกันรอยนะครับอันนี้ถือว่าเอาไปก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะครับดูด้านหน้าของเขาเนี่ยถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับดูนะฮะไล่กันไปดีดูจุดเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะครับนะฮะคันนี้นะครับล้อนะครับยางมาแบบพิลารี่นะครับล้อเป็นล้อสไตล์ปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจนะครับนี่นะฮะดูขอบยางของเขานะครับถือว่าสมบูรณ์มากๆครับล้อมาในขอบ21นะครับยาง265นะครับยางฟิลารี่นะครับวิ่งได้เต็มห้ามันดูโลโก้นะครับโลโก้จะซ่อนนะครับเป็นแบบ2แบบ3มิตินะครับมีสีเขียวคาดนะครับสวยดีนะครับเบรกนะครับเบรกเป็นสีเขียวนะครับเข้ากับชุดแต่งมากๆนะครับมาดูด้านข้างกล้องเขานะครับ360องศาก็จะซ่อนตรงนี้ด้วยนะฮะทำให้เราได้เห็นกล้องรอบข้างนะครับไฟด้านข้างนะครับสมบูรณ์มากๆนะครับอันนี้นะครับออปชันมาได้แบบประตูดูดด้วยนะครับได้ประตูดูดออปชันมาด้วยนะครับถือว่าดีมากนะครับด้านข้างนะครับดูดครบทุก4ด้านนะครับล้อเป็นสเปคเดียวกันล้อด้านหลังจะใหญ่กว่านะครับเบรกก็เป็นปั๊มนะครับสีเขียวนะครับอันนี้เอามาดูด้านหลังนั้นบ้างนะครับด้านหลังนะครับจะมีดักเทลนะครับให้มาตกแต่งตรงนี้ก็ดูสวยนะครับเป็นแบบแอโรไดนามิกนะครับด้านหลังนะครับโลโก้คาเยนนะครับแบบ3มิตินะครับไฟด้านท้ายนะเป็นแบบ Full LED นะครับด้านหลังเนี่ยกางซีทจะส่องสว่างยาวนะครับทำให้ด้านท้ายของเขาเนี่ยโดดเด่นนะครับด้านล่างมีซ่อนกล้องมาให้นะครับชุดแต่งนะครับห่อปรับเสียงได้นะครับสังเกตจากตรงนี้นะครับฝาท้ายนะครับเป็นระบบแบบไฟฟ้านะครับด้านหลังนี่ก็ใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่แคบนะครับตรงนี้ใส่ถุงก๊อฟได้สบายๆเลยนะฮะเลขตัวถังตรงนี้นะครับนี่นะครับอยู่ครบนะครับด้านหลังนะครับไม่มีชนหนักนะครับดูโครงสร้างต่างๆนะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็มีฝุ่นนิดหน่อยนะครับผมนี่นะฮะด้านหลังนะครับสติ๊กเกอร์นะครับตรงนี้ยังไม่ได้แกะออกเลยนะฮะมีเก็บสัมภาระต่างๆนะครับของใช้นะครับที่ถอดน้องล้อนะครับที่ปัดลมยางนะครับก็ยังอยู่ครบเครื่องมือการใช้งานนะครับบุ๊กนะครับอยู่ครบนะครับอ่ะไปต่อไปดูด้านในกันมากไปครับดูเบาะคันนี้นะที่คอนฟิกเข้ามานะครับก็จะเห็นว่าปรับได้หลายมิตินะฮะอันนี้ก็เพิ่มคอนฟิกเข้ามานะครับเป็น16ทิศทางนั่นเองนะครับนะฮะเพจต่างๆนะครับคันนี้อยู่ครบนะครับมั่นใจได้เลยนะครับดูนะครับสติ๊กเกอร์จุดนะครับอยู่ครบนะครับสครับเพจนะฮะโลโก้สีนะครับมีไฟนะครับก็คอนฟิกมาอีกเช่นกันนะครับด้านข้างมาดูกระจกตรงด้านข้างนะครับนะฮะ EY Sport ตรงนี้นะฮะจะทำให้เรานะครับเห็นจุดอับนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนเลนนะครับตัวนี้เขาแจ้งเตือนให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันออปชันด้านในกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกอย่างนะครับออปชันคันนี้เนี่ยคอนฟิกมาใหม่หมดนะครับดูตั้งแต่เริ่มกระดับพวงมาลัยกันเลยนะฮะออปชันของเขานี่เยอะมากๆนะครับมาดูฟังก์ชันเมนูตรงนี้ครับนี่คือระบบขับขี่นะครับไฮบริดนะครับอันนี้เป็น e power นะครับปรับโหมดได้นะครับไฮบริดออโต้ e pro นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะกดนะครับฟังก์ชันนะครับเป็นแบบทัชสกรีนนะครับถ้าเรากด e charge นะครับตัวนี้เครื่องยนต์นะครับก็จะทํางานนะครับทําให้เขาเนี่ยนะฮะสามารถชาร์จไฟระบบมอเตอร์เข้าไปได้นะครับฟังก์ชันการขับขี่นะครับทั้งหมด3หมวดนะครับดูจากตรงนี้นะครับถ้าเรากดโหมดที่ตัวสปอร์ตนะครับตัวท่อนะครับของเขาก็จะปรับขึ้นมาเป็นเสียงนะครับปรับเป็นเสียงเอกจะมีดูขึ้นมานะฮะในฟังก์ชันด้านข้างนะฮะเครื่องเสียงโบสนะครับนะแอมเบียนไลท์นะครับ
มีฟังก์ชันสีค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปดูนะครับก็สามารถปรับตามเฉดได้เลยนะฮะตรงนี้จะเอาสีอะไรนะฮะก็สามารถเรียกปรับเราจะดูได้เลยนะครับภายในห้องโดยสารนะครับสีอะไรเขาจะตามใจเราเลยนะครับเข้มอ่อนอะไรต่างๆนะฮะโอเวอร์นะครับ brightness นะครับตัวนี้ก็สามารถจะปรับได้นะเราปรับฟังก์ชันได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับจะออกสีไหนเอาตามใจชอบเลือกได้เลยนะครับไฟนะครับสว่างนะครับก็สามารถกดได้หลายฟังก์ชันนะครับตัวนี้เป็น Sport Chrono นะครับเราก็จะมีให้ด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะปรับตั้งเล่นได้เลยนะครับว่าเราจะทำอะไรนะครับจะตอนนี้นะฮะก็สามารถที่จะปรับฟังก์ชันที่เราชอบได้นะครับทริปต่างๆนะครับนี่นะฮะเราดูได้หมดเลยนะฮะตอนนี้เราจะไปไหนเราจะตั้งอะไรนะครับระบบโหมดขับขี่นะครับสามารถตั้งได้นะครับฟังก์ชันนี้ตัวนี้เนี่ยคอนฟิกมานะครับทั้งหมดโชคนะครับดูนะฮะเราปรับสูงต่ำได้หมดนะครับตัวนี้เนี่ยปรับขึ้นลงได้นะครับฟังก์ชันเขาจะปรับได้หมดเลยนะฮะขึ้นลงเป็นลิฟต์แล้วก็สามารถที่จะเลือกฟังก์ชันตามการขับขี่นะครับตามถนนท้องถนนต่างๆนะครับนี่นะฮะเล่นได้เยอะมากนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ผมปรับไว้โลให้มันดูหล่อๆอะไรประมาณนะครับนะครับตัวนี้ปาร์คเซนเซอร์อะไรต่างๆนะครับสามารถที่จะดูได้อะผมให้ดูฟังก์ชันจากนะฮะอนุปัตท่อนะครับโหมดโชคนะครับตรงนี้เป็นคาซีโอครับสามารถที่จะปรับได้นะผมปรับไว้เป็นแบบสปอร์ตนะสปอร์ตพลัสนะครับทำให้นุ่มแล้วก็หนึบด้วยนะครับตัวนี้ไม่กระด้างแน่นอนนะครับสามารถลิงก์ได้กับโทรศัพท์ต่างๆนะครับฟังก์ชันนะครับมีเดียตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะลิงก์ได้กับโทรศัพท์ของเรานะดูจากมุมจอด้านซ้ายนะฮะอันนี้ชื่อผมลิงก์เอาไว้นะครับรถคันนี้เป็นรถส่วนตัวของผมเองนะฮะนะฮะจากต่างๆก็ดูจากตรงนี้นะครับคอนฟิกมานะฮะตัวนี้เนี่ยนะฮะหน้าจอคอนโซลต่างๆนะครับเคลือบนะครับเคลือบเป็นพลาสติกใสมาให้แล้วนะครับฟังก์ชันเราก็สามารถที่จะปรับได้เลยตัวนี้นะฮะมาดูหัวหมอนนะหัวหมอนตัวนี้คอนฟิกมาตัวนี้เนี่ยหมอนหนึ่งข้างเนี่ยก็ประมาณ 20,000 นะครับแต่นี้คอนฟิกมาหมดนะครับต่างๆเบาะนะครับคอนโซลตัวนี้ก็คอนฟิกมานะครับได้ต่างๆเย็บมาเนี่ยเราเลือกคอนฟิกได้หมดเลยนะครับแผงประตูด้านข้างนะครับลำโพงวิทยุนะครับทุกอย่างคอนฟิกมาใหม่หมดนะฮะถ้าเกิดว่ายิ่งเราคอนฟิกเยอะนะครับออปชันก็จะมากตามบางท่านถามมาเยอะว่าทำไมราคาไม่เท่ากันถ้าตัวเปล่าๆนะครับเปิดตัวเนี่ยอยู่ประมาณทั้ง6ล้านปลายๆนะครับเป็นตัวซื้อตัวนี้นะถ้าเราแอดออปชันเข้าไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนี่ยนะฮะอย่างนี้เครื่องเสียงก็ 200,000 นะครับสีต่างๆก็เพิ่มมา 250,000 อย่างคอนฟิกชุดแต่งรถนะรอบคันนะครับชุดแต่งก็ 500,000ล้อชุดละ 500,000 แล้วแต่เราเลือกนะครับฟังก์ชันเนี่ยรถปอร์เช่เนี่ยราคาในตลาดถึงไม่เท่ากันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมไปพาไปดูด้านหลังนะว่านั่งแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับให้เฮดรูมเล็กรูมไปเช็คกันครับไปครับมาดูฟังก์ชันแอร์ด้านหลังกันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับแยกได้เลยนะฮะควบคุมทิศทางลมนะครับต่างๆได้เลยนะครับแยกกันซ้ายขวาชัดเจนนะครับด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ปรับไว้สัก3นะครับอุณหภูมิด้านหลังนี่นะฮะแยกกันชัดเจนนะครับฟังก์ชันของเขานะครับมีตรงเสาตรงนี้นะครับด้านข้างก็จะมีช่องแอร์ให้นะครับก็รับรองว่าแอร์เนี่ยเย็นด้วยถึงด้านนะแน่นอนนะครับวิสัยทัศน์ด้านบนนะครับเป็นพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับยาวมาจนถึงด้านหลังนะครับหัวหมอนด้านหลังนะครับก็ปั๊มด้วยนะฮะตรงนี้เป็นการคอนฟิกออปชันเข้ามาใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็นั่งได้กว้างขวางนะครับช่องวางแก้วให้มาคู่หนึ่งครับด้านหลังนะครับหัวหมอนทุกอย่างเป็นการคอนฟิกขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะครับแอร์หลังนี่ทุกอย่างนะครับคอนฟิกเบาะหลังอันนี้ตึงเปี้ยนะครับไม่มีคนนั่งไม่เคยมีคนนั่งนะครับยนต์นะครับเป็นแบบ 3.0 นะครับเครื่องยนต์ก็ปิดมิดชิดนะครับดูตรวจสอบจากฝากระโปรงจากจุดต่างๆเนี่ยคันนี้ไม่มีชนแน่นอนนะดูไฟหน้าต่างๆสมบูรณ์นะครับเครื่องยนต์เดินเรียบนะครับสมบูรณ์มากๆครับโลโก้ต่างๆนะครับโอเคครับก็อย่างที่เราให้ดูไว้ไปทั้งหมดนะครับออปชันนะครับถ้าอยากต้องการดูรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้นะครับเป็นปี2020นะครับเป็นตัวฟูนะครับรถคันนี้เป็นรถเกรนะครับนำเข้ามานะครับก็เป็นระบบเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับรถเพิ่งเซอร์วิสมานะครับมีใบเซอร์วิสมานะครับก็สามารถที่จะตรวจเช็คกันได้นะครับก็ราคาย่อมเยานะครับเอาไปคุ้มแน่นอนนะครับคันนี้นะครับตอนคอนฟิกมานะครับเกือบ8ล้านนะครับเกือบ8ล้านนะครับวันนี้นะครับเอาไปเลยครับราคาพิเศษ6,900,000 บาทเท่านั้นครับถูกมากแล้วครับคันนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับ6,900,000 บาทนะครับกับราคาพิเศษครับทักเข้ามาได้นะครับถ้าต้องการซื้อออนไลน์ทั่วประเทศ
ส่งฟรีนะครับราคานี้พิเศษสุดแล้วนะครับโทรมาที่เบอร์095-03-54ครับสนับสนุนโดยCar for Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือ2คัดสภาพกว่า 8,000 คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา carforsure.com